ขี้หึงคือเศร้าแท้เอ้าในบักเอกคือว่ามึงสิไปฉลองที่แพ้วกลับมาจังไดมึงคือยางไปจังซั่นวะฮะฉลองพี่บ้าอีหยังวะแพ้วเข้าใจกูผิดอยู่นี่เอ้าหยังวะแพ้วกลับมาแม่นบ่เดี๋ยวแพ้วสิมาหาอยู่บ้านนี่ล่ะน้องฝนซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้กูพอดีเอ้าแพ้วขี่รถเข้ามานี่เห็นปุ๊บเลี้ยวกลับเลยว่าได้บอกว่าจะค่ำอยู่โอ้อันนี้แถวบ้านกูเอิ้นว่ารถไฟต่ำกันบ่เซียนไงบ่เซียนเด็กๆแค่นี้ก็เคลียร์บ่ได้โอ้โหกระจอกแท้โอ้ยบักไผบ่แม่นมึงเด้ไอ้เบิ้นรถไฟต่ำกันแล้วสิเคลียร์ได้แค่มึงเนาะบักคุณแผนหย่อส่วนไผแล้วจังซี่นี่เฮ็ดจังได๋ล่ะปล่อยว่าจังซี่นี่มันบ่ดีเด้นี่โอ้โหคือกันอะหมู่บ้านกูก็ปวดหัวเรื่องเย่พุทธเมื่อนี่กูก็มาปวดหัวเรื่องนี้อีกโอ้สมองกูสิระเบิดแล้วเอ้าแค่มายามเย่พุทธแม่นบ่ดีว่ามาเพาะเลี้ยงมึงกับสายฝนวะโอ้โหวะกูเงินคือกันเนี่ยฟังพี่บ่ดีบอกเรื่องนี้กับน้องลุงดอกต้องเป็นสิ่งที่บ่ดีถ้าพี่เป็นภัยนะพี่สิมีคนจะคนก็ได้พี่ครบ2คนก็ได้ขึ้นผู้ใดผู้หนึ่งมันบ่อยากคุยนําเฮามันเกลียดมันยังแล้วแต่ทีมมันไปอีกที่นึงที่มันเหลือเอิ้นมันมาเอิ้นมันมามาเฮียนเฮาให้ว่ามันลูกสายเบื่อเฮาเล่นมีแห้งเอ้ยนี่เอ้ยบักเบิ้นมันคือบอกอีหยังน้องนุ่งผิดๆเนาะเจ้าสู่จังมึงนี่ฮะต้องพ่อสาวทองมาบอกว่าเป็นพ่อของลูกแบบว่าท่านตั้งโตค่อยสิสะสมสะสมกับสิ่งที่มึงทำเนี่ยเออกูบ่เคยหยาดเลยข้าสุนทรว่าอย่างกูบ่ปล่อยเห็นทองอยู่แล้วบางคนอย่างกูยืดอกพกถุงย่างบ่ถุงผ่านลดลงนานกูหยอกซื้อกูสิบอกให้นะคนอย่างกูมึงจำไว้บ่มีการเห็นทองให้เสียซื้อคาสโนวาอย่างกูอยู่แล้วเอ๊ะอย่างวะเฮ้ยสู้ๆเศร้าเสียงกันได้แล้วเบิ่งงูนะซอยมูคิดดีกว่าว่าสิเฮ็ดจังได๋ไหนแมนจักยังเถียงกันตลอดเลยพี่น้องคู่นี้เออเศร้าเถียงก็ได้จะเศร้าเถียงได้ล่ะบ่ได้แล่นเถียงได้ล่ะโอ้หัวหน้าครับหัวหน้าคือบ่ไปหาน้องแพ้วแล้วเว้ากันให้รู้เรื่องไปเลยแต่ความจริงกูก็เฮ็ดแล้วล่ะแต่ว่าแพ้วเขาไม่อยากว่ากับกูแบบเนี้ยกูไปฮอดบ้านนะขั้นพ่อนายจะพูดอีกกูถือข้อแท้ๆกูก็ไปยืนอยู่นั่นน่ะตั้งโดนแล้วกูถ่าจังหวะตั้งโดนแล้วว่าได้พูดออกจากบ้านปุ๊บกูสิเข้าไปคุยกับแพ้วแต่เราบ่สบายเราก็นอนอยู่บ้านเบิดมื้อจนค่ําเนี่ยกูถ่าตั้งโดนสุดท้ายกูก็ได้ย่างกลับมานี่ล่ะย่างกลับย้อนหยังกูลืมจักรยานเอาจังสีบ่ให้น้องคุณซอยบ่จังสันน้องคุณกับซอยเปลี่ยนใจเอื้อนบ่ได้ดอกตอนเนี้ยแต่กูว่าสิโทรหาแพ้วอยู่แต่กูว่าคือเก่าล่ะบ่ได้ยังดอกคิดออกแล้วบาดอัศริยะบุคคลนั่นแหละน้องอานี่เมื่อกี้กูนึกถึงน้องอาผมกูได้ยินเสียงกับแก่เลยให้น้องอามาซอยน้องอานี่เป็นเสี่ยวกันกับน้องแพ้วกูวางยังไงน้องอานี่มันน่าสิมีวิธีเว้าให้น้องแพ้วมาเคลียร์กับมึงได้สุดยอดแค่ว่าตบมือตบมือตบมือเออแมนยังแมนอยู่ดิแมนเออขึ้นบ่พอน้องอาวะมันก็เป็นจังซี่ล่ะเรื่องของเจ้าของเนี่ยมันใหญ่คักโปดมันก็บังตาบ่คือผู้อื่นที่มองเข้ามามันเห็นภาพร่วมมันเลยคึดออกเบยว้าวปานพี่ไอพีซอดเนี่ยมึงนี่แมนกูเป็นกูแกงพี่ไอพีซอดซิวะสอดไซ